โอเคก็สวัสดีทุกคนที่รับชมใน All Star Tower Defense นะผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครทั้งหมด3ตัวนะผมซึ่งนี่ผมหายไปนานไม่ได้รีวิวตัวนานเพราะว่าแต่ละตัวที่ผมทำมันเงื่อนไขในการทำมันค่อนข้างเยอะนะผมเห็นไหมของที่ต้องใช้นะผมคิวยอดคิวบ้างไอตัวนี้ก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคงไม่ได้อีโวให้มันนะผมยังไม่ใช่ตอนนี้มันใช้ของเยอะนะผมก็จะมีบางตัวที่พร้อมแล้วก็ขาดอีกตัวนึงที่ผมยังทำไม่เสร็จก็คือวีตานะแต่จริงเวจิต้าก็ขาดแค่คิวนะเดี๋ยวต้องไปแย่งของกับไอ้นี่ด้วยนะมันแย่งของกันเยอะเอางี้ดีกว่าก็เอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้มารีวิวตัวก่อนนะผมอยู่พิธีด้วยผมต้องไปทางนู้นดีกว่าโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมเราไปดูกันเลยนะผมเดี๋ยวตัวนี้คือลีฟ้าไอตัวที่ชื่ออะไรวะลืมชื่อมันอีกแล้วมันชื่อว่าไอมาฮิโตะนะผมมาฮิโตะแล้วก็เขายังไม่เอาจริงนะผมเขายังไม่เอาจริงแต่เขาจะเอาจริงตอนไหนก็ไม่รู้นะผมโอเคเราไปดูกันนะผมว่าตัวผู้ที่เป็นยังไงนะแต่จริงก็คนจะต้องเอามาเล่นอยู่แล้วเอามาเก็บคิวนะผมฉะนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ร่างนี้นะผมในการเอามาเล่นจริงๆแต่มันก็ได้ผ่านการเล่นแล้วล่ะว่าคนไม่น่าจะดูหรอกแต่อย่างน้อยทำไปก่อนแล้วกันถือว่าไม่เป็นไรทำไปก่อนทำให้มันครบๆนะผมโดยผมไม่ได้เอาตัวขึ้นบัฟไหลมาเนาะจะได้เห็นดาเมจเท่าๆกันเนาะวางพร้อมวางลิฟ้าก่อนแล้วลิฟ้าเปิดเอฟเฟกต์มาดูกันนะผมไม่ได้ทำนานแล้วเนี่ยดูหน่อยนี่เป็นไงผมเอาไปเล่นไม่ได้เอามาส่องอะไรพวกนี้เลยมาเก็บคิวแล้วแต่ว่าเหนื่อยผมเลือดเยอะไปก็เป็นท่าฟันปกติแล้วก็เป็นขั้นอัพดาเมจปกติไม่มีอะไรมากขั้น17จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปช้าลงได้เกลสโลว์เฟสขั้นนี้นะไอ้ไม่ได้เกลสโลว์ไวก็ถือว่าดีนะ 25,000 ได้เกียร์สโลว์เนี่ยเอาจริงตัวนี้เก่งตอรี่แล้วนะแค่มีเกียร์สโลว์ก็โอเคแล้วล่ะเดี๋ยวเรามารอดูร่าง6ดาวเนาะว่าจริงขนาดไหนเรารีบค่าตัวนี้เออผมไม่ได้เอาตัวบัฟดาเมจมาเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะผมเดี๋ยวกรอขึ้น6ดาวทีเดียวนะผมว่าดูมันเก่งขนาดไหนมาพี่สุคุณนะนะผมยูจิรู้สึกว่าร่างนี้มันจะมีเบิร์นด้วยมั้ยก็เป็นร่างนั่งก็เป็นสุคุณะแหละตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ 1,000 โอ้ตีไวขึ้นอีกเหรอ 3,000 ยืนกันละเขาจริงเขาใช่ไหมเนี่ยนี่เขาทำอะไรวะเตะใช่ไหมถ้าเตะ5,500 ไม่มีเบิร์นนะ 6,500 จะตีช้าลง 14,000 นี่ได้เบิร์นแล้วก็อย่างว่าอันนี้คือเวล175ทุกตัวนะที่ผมเอามานะมันจะท่าพุ่งเหรอเลยเนี่ยน่าจะท่าพุ่งปะก็มีเปิดแต่ด้านนี้มันไม่ได้ดีนะข้ามได้คนไม่น่าจะเล่น5ดาวไอ้นี่ราคา300นะใส่ออฟลดราคาเหลือ200เลยโคตรถูกมาสแปมได้โคตรเจ๋งแล้วก็อัพเกรดถูกด้วย300นะครับเกรดถูกมากก็คือค่าได้ตัวนี้ในไอ้ออฟหนวดดำก็เก่งแต่จะได้ไม่อีกเรื่องนึงมา 2,400ยาเพิ่มขึ้น 5,000 8,000 เอายืดแขนได้ไม่มีอะไรโอเคมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูร่างพัฒนาของลีฟ้ากับสุคุณะร่าง6ดาวนะไอตัวนี้รอก่อนนะตัวนี้ข้ามไปก่อนมันใช้ของเยอะไปหน่อยเดี๋ยวรออีกทีมาพร้อมกับสุคุณะ7ดาวแล้ว
โอเคเรามาทำเฮียตัวนะผมลีฟ้านะผมสปีดจะได้จำชื่อเลยตัว5ดาวบางทีก็เสิร์ชยากนะผมโอเคของพร้อมใจพร้อมรอไปลุยเลยผมมาอัพเกรดเลยปึ๊บได้ราง6ดาวเรียบร้อยนะผมไอ้ลีฟ้านี่ผมไม่ได้หาเองนะผมกดตัวนะผมน่าจะโชคดีด้วยแหละปกติมันไม่ค่อยโผล่ในตู้มั้งผมว่าเพราะเห็นคนฟาร์มกันเยอะอยู่เลยหาลีฟ้ากันจริงๆมันมาโผล่ตู้พวกนี้แล้วกดไม่ยากหรอกจริงเช่าหลินทำยังไม่เช่าหลินยังไม่ทำเช่าหลินเลยดีกว่าตัวนี้ก็น่าทำนะเล่นไปลืมทำเลยฮะไม่ต้องทำแล้วมั้งไม่ต้องทำแล้วเรามาดูลีฟ้าดีกว่าผมว่าเช่าลินน่าทำนะจริงๆใช่ไหมlet's go ร่าง6ดาวแล้วร่างสีนี้ด้วย6ดาวแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องใส่ใหม่ด้วยโอ้ย attack speed 2อ่ะของเรียเนี่ยโอเคใส่ตัวบัฟไปตัวนึงโอเคไปดูกันนะผมว่าเป็นยังไงนะผมเฮ้ยว่าแล้วกูมาผิดทางนำจะเริ่มจากลีฟ้าก่อนแล้วเริ่มจากลีฟ้าก่อนเรียกมาเป็นตัวตีวงแบบนี้วางปุ๊บเฮ้ยมันฮิวทีละ 4,900 19ดาเมจมันคือ449ใช่ไหม449โอ้มันตีดูดเลือดเนี่ยเจ๋งว่ะเจ๋งมันตีดูดเลือดนี่ว่ะโอ้งั้นก็แปลว่าพยายามบัฟไม่ให้มันโดนระยะนี้ขายจริงซะเราเรียกมาใหม่มันทำฮิวตามดาเมจจริงด้วยฮะโอเคผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าฮิวเฮ้ยเดี๋ยวมันฮิวเท่าไหร่นะ 35,000 แต่ว่าดาเมจมันอยู่ที่ 17,000 ว่ะมันฮิวเกินนี่หว่าใช่ไหมมันฮิวเกินฮิวเกินจำนวนนี่อันนี้คือมีบัฟของ300%มันฮิวเกินจำนวนเดี๋ยวอัพเกรดก่อนไปเป็นลีฟกินระยะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมปะเอาไปได้ดูในมือท่านลืมเลยว่างไหมปุ่มเฉยๆนะโอเคแล้วเนี่ยปึ้ม3ฮิต 10,000สี่หมื่นห้าตีช้าลงแต่ดาเมจขึ้นหลักแสนขอดูหน่อยเป็นแสงแทนมันออกเป็นออร่าจะต้องแช่เลยได้สกิลใส่แล้วก็ฮิวเดี๋ยวนะถ้าสมมติเรียกมันหลายๆตัวมันนับเป็นฮิตเดียวหรือว่ามันเอาตัวมันฮิวขึ้นหลักล้านเลยป่ะน่ะโอ้ขึ้นอุ้ยมันขึ้นเป็นล้านเลยนี่ว่ะขึ้นมา3ล้านเห็นแล้วเรียกมาเลือดเยอะหน่อยนะขึ้นล้านล้าน7โอ้มา2ล้านครับล้านนี่ยังไงมันอิงหลักตัวนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันตีดอกละแสนมันขึ้นเป็นล้านนี่หว่าใช่ไหมมันขึ้นเป็นล้านแปลว่ามันตีหมู่นี่หว่าถ้ามันรับดาเมจหมู่โกงเหรอเนี่ย2ล้านโอ้ย20ล้านแล้วอ่ะคือถ้ามันอยู่นานๆอ่ะมันก็ฮิวแรงโอเคเดี๋ยวรับ 100,000 ก่อนแล้วแสนได้ปั๊บโอ้โห5ล้านโหดตึง
คตรตึงอ่ะ5ล้าน 8K เดี๋ยวสเต็งบัฟเดี๋ยวนะตัวนี้ขายได้พี่ขายได้สเต็งบัฟต้องลองยิงปิ้วๆๆแล้วสุกุน่าขายไม่ได้ไอ้เหี้ยวางทำไมเนี่ยขอดูบัฟหน่อยบัฟไปบัฟเท่าไหร่บัฟ300ระยะเท่าไหร่ไม่รู้โอเคบัฟ300กูมาทำไมเนี่ยชอบบัฟแต่รู้อย่างนี้กูไม่รู้พูดแรง500,000ไอ้ขั้นนี้เล่นในสตอรี่อาจจะไม่ได้ใช้ขอดูหน่อยเฮียสุกุลนะมาเกะกะอีกพี่ดูแอนิเมชั่นไหมอันนี้ขอโทษนะจะดูดูแอนิเมชั่นด้วยเป็นเซราโดไอ้ข้ามบัฟไม่น่าจะเปลี่ยนขอดูเลือดบ้านหน่อยเท่าไหร่นะโอ้โหพูดถึง18ล้านมันเอาตามพี่เฟซเลยปะไอ้นี่80ล้านแล้วอ่ะคือถ้าตีไปเรื่อยๆมันก็คือหลักบีได้นะมันยิงตามดาเมจเอ๊ะเดี๋ยวนี่มันตีทีละตายอ่ะถ้าอยู่นี่เนี่ยต้องมีเยอะหน่อยตัวเป็นตัวอุ้ย138โคตรแรงดูแรงแล้วนะขั้นสุดท้ายเอาเปลี่ยนเป็นวงนี้วงนี้ไม่ดีขั้นนี้ไม่ดีว่ะเออขั้นนี้ไม่ดีขั้นนี้ไม่ดีเลยแต่ระยะมัน110ระยะสุดยอดจริงแต่แอบไม่ดีอ่ะระยะแบบอยู่เท่าไหร่โอ้สับสปีมเหลือเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ย40เอ็มขอลองบัฟด้วยมาบัฟมาบัฟมาเพราะว่าจับบัฟตัวเองไม่ได้รับเซตขายดูที่แรงขนาดไหนดูทีนึงปุ๊บว้าว200เอ็มโคตรแรงฮิวแรงเวอร์โอเคเลยหมดแรงมันเป็นท่าฟันฟึ๊บ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 นี้ตับเป้าเก็บขายไปเดี๋ยวให้สุกุนะเขาใช้แสงมั้งเอามาเคลียร์มาเคลียร์ตรงข้างหลังมั้งโอเคเดี๋ยวสุกุนะวางขายไม่ได้ด้วยวางลิควิดสุกุนะขอดูหน่อยมันยิงปิ้วปิ้วปิ้วเอวีเป็นเฟิร์สบงบงเล็กไปนะวางได้กี่ตัววะวางได้ตัวเดียวเลยคิวต้องโกงมากแน่5,000ไม่มีอะไร15,000ตีช้าลงทูเฟียวงใหญ่ขึ้นปล่อยมาพีสแตนออกมาปุ๊บใช่ไหมไม่เห็นไม่ชัดเลยเว้ยน่าเสี่ยงกันตายตรงเนี้ยยังไม่ตายเหรอปรับเครื่องไปเครื่องตีไปเออผมยังไม่ได้เช็คกูดาวเลยกูดาวเท่าไหร่วะเราปรับก่อนเลยครับเออครับว่าที่ไหน50,00099ดาเมจก็ดาเมจค่าดาเมจ100,000ได้สกิลปะนี่ยังไม่ได้สกิลอ่ะโหแต่ตี 5M เลยก็ไม่ธรรมดานะตี 5M แต่ก็ไม่แปลกราคานี้มันก็ควรจะได้แล้วแต่ 5M นี่ก็ไม่ธรรมดานะ 200,000 ได้สกิลเดบิวต์โดเมนต้องอ่านสกิลละโอเคเดี๋ยวกดสกิลเลยแล้วกันขอเลือดเยอะหน่อยเยอะมาเลือดเท่าไหร่วะ432กดสกิลปุ๊บป
หรือเปล่าในเฟกสี่มันอ๋อ what the fuck holy shit กินเลือดแรงยังวะโอ้แต่เราตีเป็นหลักบีนี่วะโอ้โหเด็ดๆมันรู้เรื่อยๆเลยเหรอปิดได้ปะปิดได้มันทำอะไรได้วะสกิลอ่ะตัดเลือดรัวๆเลยเดี๋ยวๆตกใจนิดนึงแอบตกใจกดใหม่ได้ไหมไม่ใช่แล้วใช้คูดาวอย่างนี้เลยดาเมจเป็นยังไงแต่คือลดเลือดบ้างโหลดเลือดมากมากเลยสกิลมันทำดาเมจ 3% ของสิบโนะสิบห้าเลยลองรับดิคือมันต้องเล่นขวดรีไฟเนี่ยว่าแอนบัฟให้ละนะแรงขึ้นไหมก็เหมือนจะไม่แรงคือดาเมจมัน37 M นะแต่ว่า37พิมมันทำมันต้องทำ 3% มันน้อยนะถ้าดีก็เลยกัดเลือดกัดเลือดฟังกัดเสียงกัดเลือดแล้วมันรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อะเขายังไม่เอาจริงอะเอางี้ดีกว่าพูดในคำเดียวเขายังไม่เอาจริงโอเคเดี๋ยวขอดูบัฟหน่อยนะเวลาตัวนี้มันบัฟวนขอดูก่อนก่อนจะขึ้นเรื่องต่อไปขอดูบัฟคุณของไอ้นี่ก่อนเพราะว่าไอ้นี่มันวางแบบหายแล้วเหรอเงินเลยอยากรู้ว่าบัฟมันอยู่นานเท่าไหร่คูณ2กันโอ้เฮียอยู่เรื่องนี้เลยบัฟมันอยู่นานเท่าไหร่ขอดูบัฟไหมจะดูว่าต้องวนบัฟไหมเหมือนมือรีนอะมือรีนมันเก่งเพราะว่ามันบัฟหนีแหละแต่มันต้องบัฟวนต้องบัฟวนประมาณไหนวะครึ่งหนึ่งหรอสองตัวน่าจะได้นะเดี๋ยวลองบัฟดูผมจะเอาตัว EXP มายืนแล้วกันได้ดูว่าบัฟขึ้นไม่ขึ้นผมจะลองทำบัฟวนนะต้องทำบัฟบุญได้ๆๆอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ด้วยไม่ต้องรับเต็มแล้วแต่เสียดายไม่มีเกียร์สโลว์ต้องใช้ตัวอื่นแทนเอาให้แค่ขั้นบัฟพอตัวละแสนแพงกว่ามือลินมั้งเนี่ยราคาเนี่ยหรือเปล่าวะมือหรือว่ามือลินถูกกว่ามือลินน่าจะถูกเอ้ยมือลินน่าจะแพงกว่าจำได้ว่ามือลิ้นต้องขึ้นสักหลักแสนสองครั้งถึงได้ขั้นบัฟต้องขึ้นวนโอ้ตัวบัฟมันแรงมากคือบัฟแบบกดปุ๊บ300อ่ะเข็มขอลองทำบัฟวนก่อนนะถือว่าทำไม่ยากปุ๊บแต่ไหมติดหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันจะกดช้าไปนิดนึงอ่ะได้อยู่ดิบัฟบนติดรอดูอีกรอบนึงอันนี้คือการบัฟบนนะลองทำสดๆดูผมก็ไม่แน่ใจมันบัฟถูกไหมน่าจะได้นะน่าจะได้ต้องลองอีกรอบนึงแค่รู้ว่ามันติดไม่ติดนั่นแหละโอเคได้ก็เป็นการบัฟบนนะเดี๋ยวสุคุณะตอนบัฟเต็มต้องบอกน่าลำบากเขาเนี่ยนะ 37M บัฟบนติดเป็นยังไง 1.39M แบบไม่อัพเกรดเต็มครับเต็มก็พอรู้อีกรอบครับเต็มได้เท่าไหร่ครับเต็มได้ 13M มันหิวเลือดป้า 13M ตึงอยู่เนี่ยโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม
เดี๋ยวนั่งทำสุคุนะ7แล้วก็พวกตัวที่เหลือที่กำลังสนใจที่จะทำโอเคแล้วเจอกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายผมถามว่าผมต้องถามก่อนว่าจะมีใครดูไหมไอ้พวกตัวเก่าที่ผมข้ามไปหลายตัวไอ้พวกเช่าหลินอะไรพวกนี้ชื่ออะไรเฟยอะไรชูเฟยอะไรชื่อปะชูเฟินเออใช่หมดชื่อออกกินจีนอ่ะเอางี้ใครอยากดูก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรผมไปทำย้อนหลังไปทำเองใช้เองนะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมขอรู้ที่พูดซ้ำหลายรอบ